จกสูตรนะครับในการฟาร์มเนื้อเลเวล50นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสไตล์ที่ผมเล่นเองทำเองแบบวนลูปนะครับคือเก็บแต่เนื้อแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเมล็ดแฟตสักเล็กน้อยนั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวเราคุยก่อนนะครับว่าอย่างแรกที่เราจะต้องไปก็คือในส่วนของหอคอยตามที่ผมเคยชี้จุดไปเลยในจุดนี้ซึ่งคนมาฟาร์มเยอะแล้วในจุดนี้นั่นเองมันจะมีแกะข้อดีของแกะอันนี้คือ1รวมกันเป็นกลุ่มครับ1กลุ่มอยู่ประมาณ 2-3 ตัวและเราสามารถเดินเป็นวนกลมได้เลยคือวนรอบน้ำอ่ะอย่างที่ผมได้ให้ดูอยู่นะตอนนี้ครับคือฆ่าตัวนึงเสร็จไปตัวนึงเสร็จไปตัวนึงแล้วพอเราจบ1รอบเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรออีกสักแค่ไม่กี่วิแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นระหว่างนั้นนะครับก็จะเติมลูกกระสุนก็ได้หรือจะหาของหรือจะขายของเอาที่สะดวกเลยคือมันจะรออีกสักแค่แป๊บเดียวเท่านั้นระหว่างนั้นคุณก็จะสามารถวนได้อีก1รอบโดยมันเรียกว่าแบบเป็นลูปนั่นเองนะครับเฉลี่ยเนี่ยผมเก็บอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงได้อยู่ประมาณ 4-6 กองนะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยถ้าผมไม่เอาเวลาไปดูของเพลินจนเกินไปอ่ะนะเฉลี่ยอยู่ได้ประมาณนี้แล้วมันจะวนอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆอันนี้แค่เป็นในส่วนของเนื้อเท่านั้นที่ผมคิดว่าดีที่สุดส่วนเพื่อนมีคนถามอ๋อแล้วไม้ล่ะไม้ก็ตรงที่เดียวกันเลยครับแค่ว่าเดินขึ้นไปอีกนิดหน่อย1พุ่มจะมีไม้อยู่3อันหมายความว่าคุณก็สามารถเดินวนลูปไม้ได้เช่นเดียวกันซึ่งแหล่งนี้จะได้อยู่3อย่าง1ตกปลา2อาในส่วนของแกะนะครับ3ในส่วนของไม้แต่ส่วนของหินเนี่ยมันไม่มีแบบตายตัวเลยครับและมันคือมันไม่สามารถวนลูปได้เพราะว่าไอ้ที่วนลูปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเจอกับซอมบี้ดังนั้นมันอาจจะเสียเวลาไปยิงซอมบี้ด้วยผมเลยมองว่าควรเก็บแบบคะคะอันนี้อาจจะดีที่สุดอันนี้คือที่ผมเล่นเองนะถ้าเวลาไหนอยากเก็บคะเนี่ยก็เอาต้นไม้เสร็จไปหินเสร็จมาฆ่าแกะค่าแก่เสร็จไปเก็บเมล็ดแฟตคือผมจะวนๆและที่ประมาณนี้แหละอยู่ที่ตรงนี้ที่เดิมนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมจะบอกแค่ในส่วนของเนื้อเท่านั้นในการหาเนื้อคือมันมีเพียงเท่านี้นะถือว่ามาแจกกันแล้วถ้าใครต้องการที่จะเก็บก็ทำตามผมแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเก็บกันมากๆเข้าอาจจะต้องเปลี่ยนจุดนะครับซึ่งจุดดีกว่านี้ยังมองไม่เห็นมันไม่สามารถวนลูปแบบนี้ได้ดังนั้นเลยนะปัจจุบันเนี่ยให้ได้ที่ตรงนี้ไปก่อนถือว่ามาบอกกับเพื่อนๆแล้วกันนะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนถ้าใครชอบก็แชร์กันได้นะครับจะได้เป็นผลประโยชน์ต่อผู้เล่นด้วยกันเอง